สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศวันนี้พบกันฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้ผมพันศักดิ์สาบุครับยังดำเนินรายการแทนดร.วิบูลย์แช่มชื่นนะครับรวมทั้งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญอีกเช่นเคยนะคู่หูนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พบพูดคุยแล้วคุณไพรัตน์ครับคุณไพรัตน์ชัยชาญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้รายการมองไทยมองเทศเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราพูดเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามามองทางด้านทิศทางต่างประเทศกันบ้างนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขามีอะไรที่จะมาช่วยเหลือประเทศไทยบ้างนะครับผมไปยกตัวอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นสื่อของประเทศไทยเนี่ยนะครับออกมาเขียนข่าวนะฮะว่าญี่ปุ่นพร้อมให้ความช่วยเหลือกับประชาชนแต่นะความเป็นจริงแล้วนั้นนะครับญี่ปุ่นเขามีการแถลงข่าวเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมาเนี่ยแล้วผมแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วขออนุญาตนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมได้ฟังกันนะฮะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยเขาบอกเลยบอกว่าเต็มกำลังเลยนะครับอย่างเช่นนะฮะรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นนะจัดส่งสิ่งของที่จำเป็นนะต่อการดำรงชีพนะครับมูลค่ากว่า55 ล้านใช่ครับนะครับ55 ล้านเยนนะซึ่งประกอบไปด้วยนะฮะเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราวเครื่องกรองน้ำนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยนะในไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดครับนะครับต่อมามีหัวข้อข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นก็กำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็คือว่าการมอบวงเงินสนับสนุนแบบไม่น่าเชื่อนะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ไปประเทศญี่ปุ่นไปทำอะไรไปขอกู้ใช่ครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณออกมาแถลงข่าวบอกว่าประสบความสำเร็จครับรัฐบาลไทยนะญี่ปุ่นให้กู้ครับตอนนั้น60,000 ล้านใช่ไหมใช่ครับแต่ว่านี่เป็นที่น่าชื่นใจนะฮะไม่ใช่เยนนะฮะดอลลาร์นะฮะดอลลาร์รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ประเทศไทยซึ่งก็คือการมอบวงเงินสนับสนุนแบบให้เปล่าครับเวลานะ50,000 ล้านดอลลาร์ครับ50,000 ล้านดอลลาร์ประเทศไทยก็เท่าไหร่ฮะโอ้ละเป็นแสนล้านแล้วครับนะฮะก็บอกว่าให้รัฐบาลไทยเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์นะจากข้อตกลงร่วมของอาเซียนเห็นไหมการประชุมอาเซียนจะมีผลจากการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาเพื่อนำวงเงินจำนวนนี้เนี่ยไปใช้ในการขอซื้อข้าวเนี่ยนะที่แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นกักตุนไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือซื้ออื่นๆอีกนะครับนอกจากนั้นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจกล้านะครับก็ได้จัดส่งทีมนักอุทกศาสตร์จำนวน3 นายลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเมืองที่มีน้ำท่วมนะครับเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ติดตามผลของการมาตรการการระบายน้ำในเขตเมืองออกสู่ทะเลของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีของประเทศอะไรนะมีของนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วก็อเมริกาสหรัฐอเมริกาก็มีส่งเข้ามาช่วยของนิวซีแลนด์นี่เขาประเทศของเขานี่เป็นประเทศที่อยู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่าทะเลเขาอยู่กับน้ำเขาอยู่ได้อย่างไรน้ำถึงไม่ท่วมใช่ครับนี่เป็นตัวอย่างซึ่งเมืองไทยเคยเตรียมที่จะศึกษาแบบเนเธอร์แลนด์แต่ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทำครับนอกจากนั้นนะฮะรัฐบาลญี่ปุ่นผมมาแต่รัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะรัฐบาลญี่ปุ่นก็กำลังพิจารณาให้การสนับสนุนด้านการเงินแบบให้เปล่ารัฐบาลไทยเพื่อจัดหาและจัดส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยนะโดยพิจารณาจากการรายงานข่าวของสื่อไทยควบคู่ไปด้วยครับซึ่งผมกำลังมองว่าวันนี้เนี่ยทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงให้เปล่าประเทศไทยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับความเป็นมิตรประเทศที่ดีโอเคระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมิตรประเทศกันอยู่แล้วสองความสัมพันธ์ของรัฐบาลณปัจจุบันนี้นะครับวันนี้อยู่ในยุคของรัฐบาลอะไรครับใครเป็นรัฐบาลความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยเขาจะมองเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญองค์ประกอบอื่นๆก็จะมีในส่วนของเช่นตอนญี่ปุ่นเกิด
เกิดภัยพิบัติสึนามิไทยเราก็ช่วยด้วยความเต็มใจทั้งคนไทยทั้งใครต่อใครนะครับตอนนั้นรัฐบาลเต็มใจนะฮะทีนี้อีกส่วนนึงเนี่ยที่วันนี้ผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องให้ความช่วยเหลือประเทศไทยค่อนข้างสูงเพราะว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเป็นการลงทุนที่มากที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนิคมอุตสาหกรรมก็ดีวันนี้มันเกิดผลกระทบกับนิคมซึ่งเสียหายหลายแสนล้านนะครับมันไม่ใช่แค่เกษตรกรอย่างเดียวที่เสียหายจากภาคเกษตรกรรมมันมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะท่านผู้ชมคุณไพรัชครับครับต่างประเทศไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่เป็นประเทศสหภาพยุโรปนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะประเทศไทยถูกน้ำท่วมโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเลยเนี่ยที่โรจนะเอ่ยจะเป็นสหรัฐนครเอ่ยแล้วจะเป็นไบอะไรนะไอวานครอะไรนะไบเทคไม่ใช่ไบเทคฮะก็เรียกว่าอะไรนะอีกหนึ่งผมจำไม่ได้ละมีนวนครบางปะอินนะฮะมีโรจนะมีบางปะอินแล้วก็มีไฮเทคไฮเทคปรากฏว่าโรงงานผลิตนะฮะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฮะฮาร์ดดิสโรงงานประกอบคอมพิวเตอร์รถยนต์นะในประเทศในแถบยุโรปเนี่ยนะฮะก็คือเกิดปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้ผมเพิ่งรู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ผลิตจากประเทศไทยถูกต้องครับใช่ไหมฮะประเทศไทยเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนี่ชิ้นส่วนผลิตอะไรไม่ได้เลยนะครับนะฮะเพราะนั้นอย่างที่คุณไพรัชบอกว่าเมื่อวานนี้นะว่าวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถจะฟื้นตัวให้ได้โดยเร็วนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ถ้าอุตสาหกรรมเนี่ยผลิตหลังจาก2เดือนน้ำท่วมเนี่ยนะคิดว่า GDP ประเทศนี่จะโตไปที่7% อย่างที่คณะกรรมการฟื้นฟูเขาพูดไว้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนอกจากนั้นคุณพลัชยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาที่จะสนับสนุนประเทศไทยก็คือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นยินยอมให้พนักงานสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานในโรงงานหรือบริษัทซึ่งตั้งอยู่เขตพื้นที่ประสบภัยเดินทางเข้ามาทำงานชั่วคราวณโรงงานหรือบริษัทในญี่ปุ่นได้ครับนับว่าเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนนะแก่ผู้ประกอบกิจการสัญชาติญี่ปุ่นในไทยที่ไม่สามารถเดินสายผลิตได้เนื่องจากน้ำท่วมครับนี่รัฐข่าวสื่อหลักไม่เคยเอาออกเลยใช่ฮะแล้วรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังไม่ได้แถลงเรื่องนี้ให้ทราบนะฮะเป็นข่าวมาจากหนังสือพิมพ์ของประเทศญี่ปุ่นครับนะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเองเขาก็พิจารณาไปตามนี้มันเป็นเรื่องนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเรียนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทราบนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับประเทศไทยมีเพื่อนนะเพื่อนมีประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศหลักๆ ในการที่มาลงทุนประเทศไทยนอกจากนั้นฮะยังมีอีกนะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้กำหนดนโยบายรับประกันค่าเงินบาทร่วมกับธนาคารของไทยซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบกิจการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนะฮะในการนี้ก็จะมีการจ่ายค่าบูรณะซ่อมแซมโรงงานหรือบริษัทภายหลังน้ำลดด้วยนี่ธนาคารญี่ปุ่นนะใช่ฮะยังมีธนาคารเพื่อการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะปล่อยเงินกู้เพื่อการลงทุนชุดใหม่นะซึ่งผู้ประกอบกิจการนั้นจะสามารถกู้เงินมาลงทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยปกติได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปี56เพราะฉะนั้นเราได้ฟังข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับทางด้านแรงงานแรงงานที่เป็นคนไทยแรงงานที่อยู่ในนิคมต่างๆซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความวิตกกังวลว่าเออฉันจะตกงานไหมเนี่ยหลังจากน้ำท่วมแล้วโรงงานต้องปิดต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับท่านก็สบายใจได้เพราะว่าโรงงานที่อยู่ในนิคมต่างๆเนี่ยการฟื้นฟูก็ดีการให้ทุนเข้ามาเพื่อฟื้นฟูโรงงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นท่านอาจจะโอเคมีเวลาได้พักผ่อนอีกนิดเดียวนะครับตอนช่วงน้ำท่วมหลังจากนั้นถ้ากลับไปทำงานได้อย่างเดิมนะครับแต่ผมเชื่อว่านะฮะเชื่อว่าพนักงานโรงงานเองเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยไม่อยากจะพักหรอกแต่ด้วยความจำเป็นก็จำเป็นต้องพักนะครับเพื่อหลังจากน้ำลดเนี่ยก็คงไม่ได้พักแล้วครับลุยกันเต็มที่แล้วต้องเข้าไปช่วยกันบูรณะเข้าไปดูแลตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเตรียมพร้อมในการทำงานครับผมนะก็นี่คือเราไปมองต่างประเทศในอย่างที่บอกที่พูดคุยเอาไว้ รวมมาถึงสหประชาชาตินะครับที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปประชุมมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะก็เห็นชัดเจนแล้วว่าความโดดเด่นของท่านนายกเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับไปอยู่ในวงมีแต่ผู้ชาย
นะบารักโอบามาเอ่ยจะเป็นก๊กจกตงของประเทศสิงคโปร์ประเทศจีนประเทศอินเดียคือเหล่านี้เนี่ยนะครับมาประชุมร่วมกันทั้งหมดเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นนะว่าประเทศไทยนั้นจะเดินหน้าไปได้ดีฮะได้ดีอย่างแน่นอนครับขณะเดียวกันท่านผู้ชมฮะเรากลับมาที่มองประเทศไทยบ้างว่าวันนี้วิกฤตอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้คืออะไรครับข่าวใหญ่ของเมืองไทยหลังจากถ้าผมคาดการณ์นะครับหลังจากปัญหาน้ำหายไปแล้วเนี่ยปัญหาการเมืองกลับมาเหมือนเดิมยังไงฮะปัญหาการเมืองไทยวันนี้มันยังไม่เสด็จเดี๋ยวก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างนะฮะครับตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็หลักๆเลยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการปล้นบ้านครับปลัดกระทรวงคมนาคมครับนะซึ่งก็เป็นข่าวคราวอยู่ซึ่งเดิมบอกว่าเงินที่โดนขโมยไปคือเงินสินสอดทองมั่นในงานแต่งงาน12ล้านท่านนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการ นะมีการจับได้ครับจับผู้ต้องหาได้2คนใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาแถลงข่าวปรากฏว่าผู้ต้องหาบอกขโมยไปเท่าไหร่นะฮะ200ล้าน200ล้านนะครับยังมีเงินเหลืออีกหลายร้อยล้านที่ขนไปไม่ไหวนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุที่ว่านี่เป็นการโจรกรรมที่ใหญ่โตมากเลยนะใช่ครับนะฮะแต่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยเก็บเงินสดไว้ทำไมไม่เอาไปเก็บธนาคารไว้นี่ไงก็ปปช.ก็สงสัยครับปปช.ก็ได้ไปตรวจสอบครับนะครับก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดูว่าปลัดคนนี้รวยมาจากอะไรเงินทองที่มีอยู่เยอะแยะมาเก็บไว้เอามาจากไหนกักตุนเงินหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะฟอกเงินหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าข่าวใหญ่ๆที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันมีข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ที่หลักๆเลยเนี่ยฮะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการประชุมครม.เมื่อวันที่15ฮะครับที่ครม.นั้นได้มีการอนุมัตินะให้ประชุมรับมีการออกพระราชกฤษฎีกากฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครับนะครับในวาระโอกาสในวาระโอกาสครบรอบปี7รอบครับนะ12 7 84ก็คือ7รอบครับใน84พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวคุณไพรัตน์ฮะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ออกมาล่ารายชื่อเพื่อจะคัดค้านการออกพระกฤษฎีกาอภัยโทษเนี่ยนะครับถ้าในความคิดเห็นของคุณไพรัตน์เนี่ยคือประเด็นคนที่มาคัดค้านเนี่ยนะครับเขามีนัยยะอะไรหรือเปล่าผมว่าเขาไปมองเรื่องแคบเกินไปนิดนึงครับคือเรื่องแรกของการที่ประชุมครม.ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกเป็นการประชุมลับนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมลับเนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ยังไม่มีการเปิดเผยเนี่ยการที่จะไปชี้แจงอะไรชัดเจนเนี่ยมันก็ยังไม่มีแต่ทีนี้โดยกรอบของมันเนี่ยในช่วงของการใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีเนี่ยนะครับก็จะมีการนิรโทษกรรมการอภัยโทษให้กับนักโทษที่โดนคดีต่างๆไม่ใช่นิรโทษกรรมนะเป็นอภัยโทษนั่นนะฮะทีนี้เพราะฉะนั้นในยิ่งกรอบของการครบรอบ7รอบเนี่ยนะครับ84พรรษาซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของในหลวงเป็นปีมหามงคลใช่ครับเป็นปีที่มหามงคลเป็นปีที่ยิ่งใหญ่รัฐบาลก็จะต้องดำเนินการทุกเรื่องให้สมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับส่วนนี้ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งโดยที่เป็นการดำเนินการโดยมาตรฐานปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าวันนี้เนี่ยมีกรอบของเรื่องของการอภัยโทษให้กับท่านนายกทักษิณด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คนที่ไม่แฮปปี้ไม่พอใจกับเรื่องเหล่านี้คนที่ไม่ชอบกับผมกลับมองอย่างนี้นะคุณไพรัตน์นะว่าการอภัยโทษว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยได้รับการอภัยโทษด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งผมมองไปดูในรายละเอียดนะของการอภัยโทษเนี่ยนะครับซึ่งการอาการอภัยพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะครับแต่ละครั้งแต่ละรอบที่ผ่านมาเนี่ยอย่างรอบล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นครบรอบ12สิงหาปี2547สมัยรัฐบาลไทยรักไทยนะก็ได้มีการมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษพระราชทานอภัยโทษขออภัยนะเหมือนกันซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์อะไรใกล้เคียงกันทั้งหมดในหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ที่เอาออกมาเขียนกันแล้วก็มีพวกหมอตุลเอ่ยอะไรเอ่ยที่ออกมาคัดค้านกันเนี่ยไปอ้างว่าไปแก้ไขบทบัญญัติบางบทบัญญัติเช่นอายุ60ปีขึ้นไปนะฮะที่โทษไม่ถึง3ปีอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้ได้รับการปล่อยด้วยให้ได้รับการอภัยโทษด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันก็มีคำถามตามมาว่าในกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าผู้ที่ไม่ได้มาติดคุกเลยเนี่ยนะครับจะได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยหรือไม่ครับ
นะประเด็นนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นถกเถียงกันเพราะนั้นก็ทางเขาก็คิดว่านายกทักษิณเนี่ยได้ด้วยนะครับผมก็มองว่าอย่างนี้คุณไพรัชนะมองว่านายกทักษิณก็เป็นคนไทยคนหนึ่งใช่ฮะซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยนะครับว่าไปรับโทษ2ปีครับที่ผู้คนตัดสินจำคุก2ปีไปจำคุก2ปีเนี่ยผมอยากให้คุณไพรัชเนี่ยนะครับช่วยบอกที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมนะครับการที่ไปตัดสินจำคุกนายกทักษิณ2ปีนะครับแล้วมาจะมาออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแล้วเนี่ยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นวิกฤตในอนาคตเนี่ยนะครับคุณไพรัชช่วยชี้แจงให้ฟังหน่อยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำไมนายกทักษิณนะถึงโดนเรื่องนี้ถึงโดนเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นครับครับถ้ามองง่ายๆนะครับต้องย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจมาเนี่ยเป็นตัวตั้งเลยวันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการแย่งชิงอำนาจโดยวิธีการที่ยึดอำนาจเนี่ยนะครับเหตุการณ์ตรงนี้ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่าลืมนะครับประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้พิจารณานิดนึงก็คือว่าเหตุการณ์คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณปีระหว่างปี51 52นะครับแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปียังไม่50นะครับเป็นปี48 47หรือ48 2447 48ช่วงนั้นนะครับถามว่าการที่นำเรื่องเหล่านี้กลับขึ้นมาดำเนินการเนี่ยเป็นการดำเนินการเพื่อเป้าหมายอะไรนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยก็จะมีการพยายามที่จะล้มล้างมีการที่จะพยายามจัดการกับท่านนายกทักษิณให้ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งมีการนำเรื่องเก่าๆเอาเหตุการณ์เก่าๆมาตั้งเป็นคดีตั้งแต่ปี46จนถึงปี48เยอะแยะมากเลยเป็น10คดีเลยนะครับแล้วก็มามีผลตรงที่คดีที่ดินรัชดาคดีที่ดินรัชดาเนี่ยเป็นการซื้อขายที่ดินของคุณหญิงพจมานโดยการประมูลมาจากกองทุนฟื้นฟูนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอซื้อเสร็จขายเสร็จอะไรเสร็จก็จบไปแล้วตั้งแต่ปีนู้นละปี48ละจนมาหลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ไปดึงเรื่องนี้เอากลับขึ้นมาบอกว่าเป็นความผิดตามกฎหมายปปช.มาตรา100เป็นมาตรา100นะครับว่ามีความผิดในการที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วไปทำข้อตกลงมีสัญญาผูกพันกับรัฐมันเป็นข้อตกลงสัญญาผูกพันกับรัฐจริงหรือไม่ทีนี้โดยการตัดสินคดีเนี่ยนะครับการวินิจฉัยของศาลเนี่ยอย่าลืมว่าศาลที่ตัดสินครั้งนี้เนี่ยใช้มติในการยกมือผลของเป็นศาลฎีกาทางการเมืองเป็นศาลฎีกาทางการเมืองตัดสินเป็นมติ5ต่อ4ก็คือยกมือว่าผิด5ไม่ผิด4เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าผิดไม่ผิดเนี่ยมันเป็นการยกมือเค้าเรียกการโหวตเพราะฉะนั้นการโหวตเนี่ยมันก็มีการตั้งธงผมฟันธงเลยนะครับเป็นการตั้งธงเพื่อจะเล่นงานนายกทักษิณให้ได้วันนั้นเนี่ยมีการพิจารณาคดีเอาเรื่องการพิจารณาคดีก่อนนะครับว่าเรื่องที่ดินเนี่ยการซื้อขายเนี่ยผิดไหมผู้ที่โดนดำเนินคดีมี2คนก็คือท่านนายกทักษิณกับคุณหญิงพจมานนะครับออกเป็น2ส่วนส่วนคุณหญิงพจมานเนี่ยฟันธงว่าไม่ผิดมติออกมา7ต่อ2ในการซื้อขายคือคนซื้อเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดนะครับแล้วคนแล้วส่วนนายกทักษิณเนี่ยผิดโดยมีมติ5ต่อ4เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มติ5ต่อ4เนี่ยบอกว่ามันเป็นการยกมือผมเลยบอกว่าณวันนั้นเนี่ยมันเป็นการตั้งธงเพื่อจะเล่นงานให้ผิดตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยความผิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นความผิดซึ่งไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้คดโกงบ้านโกงเมืองอะไรเลยไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้เป็นคดีอาญาที่ไม่ใช่คดีทุจริตโดยนายกทักษิณเองเลยต้องในการกำหนดโทษเนี่ยนะครับไอ้คดีอื่นๆที่เราเห็นแล้วเนี่ยทางการเมืองก็ดีอะไรก็ดีคดีนี่มันก็เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนั่นแหละนะครับเขาก็จะตัดสินส่วนมากเท่าที่ปรากฏให้เห็นนะครับมีการปรับมีการตัดสินจำคุกสมมุติว่าจำคุกสูงสุด2ปีก็อาจจะจำคุก4เดือนแล้วก็รอลงอาญาแต่ในกรณีของนายกทักษิณเนี่ยมันผิดปกติตรงที่ว่าพอมีความผิดมีมติ5ต่อ4ปุ๊บเนี่ยนะครับตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับซึ่งตามหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องไปพิจารณาว่าคนนี้เคยทำคุณงามความดีผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างไรต้องเอามาหักล้างกันถูกต้องครับแต่ณวันนั้นเนี่ยคือตัดสินโชะเลยใช่ฮะไม่ได้ปาณีปาสายเลยจำคุก2ปีแล้วแถมลักษณะของศาลที่พิจารณาคดีนี้เนี่ยเขาเรียกว่า
ช้ชื่อมีคำว่าศาลฎีกาศาลฎีกาไม่สามารถที่จะฎีกาได้อีกแล้วนะครับถ้าจะเกิดจะมีการรื้อฟื้นคดีก็ต้องหาหลักฐานใหม่มาภายใน30วันถามว่ามันเป็นการมัดมือชกทีนี้ในคำวินิจฉัยขององค์คณะผู้พิพากษาเนี่ยนะครับทั้งหมด9คนเนี่ยทั้งหมด9คนที่ออกมามติเป็น5ต่อ4เนี่ยนะฮะผมพยายามศึกษาข้อมูลเหล่านี้นะครับผลของการศึกษาข้อมูลเนี่ยปรากฏว่านะครับ4ท่านที่บอกว่านายกทักษิณไม่ผิดเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลของเขาว่าไม่ผิดเพราะอะไรโดยหลักการที่ชัดเจนเนี่ยก็คือว่ากองทุนฟื้นฟูที่ทำการประมูลขายที่ดินแปลงนี้เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานที่ไปเข้าเงื่อนไขของปปช.ที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เกิดเป็นสัญญาในฐานข้อมูลความผิดมันเขาฟันธงอย่างนี้เลยนะครับว่าไม่ผิดโดยมีเหตุผลเยอะมากคือถ้าเรามีเวลามาถกเรื่องนี้ละเอียดเนี่ยจะเอาประเด็นของผู้พิพากษาแต่ละท่านเนี่ยลองมาชี้ให้ประชาชนได้ฟังกันดูส่วนอีก5ท่านที่บอกว่าผิดเนี่ยก็ฟันธงเลยว่าเข้าข่ายแต่เข้าข่ายโดยเหตุผลต่างๆเนี่ยมันข้างๆคู่ๆเวลาอ่านคำวินิจฉัยนะครับข้างๆคู่ๆแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองติดตามเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าไอ้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ยในการซื้อมาครั้งแรกเนี่ยนะครับที่ดินแปลงนี้อย่างนี้คุณไพรัตน์ครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ดินที่เขามีการครับกองทุนฟื้นฟูซื้อมาเมื่อวันที่24สิงหาคมปี38ใช่ครับนะที่ซื้อที่ดินย่านราชดาของบริษัทเงินทุนเอราวัณทรัสต์ถูกนะครับจำนวน2แปลงนะ31โฉนดครับเนื้อที่รวมแล้วเนี่ย121ไร่2งาน34ตารางวาครับเป็นราคาซื้อทั้งสิ้น 4,889 ล้าน 400,000 ครับ97,500 บาทครับต่อมาเนี่ยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็ได้ปรับปรุงนะฮะเกณฑ์บัญชีทรัพย์สินรอขายใหม่ทั้งหมดนะเพื่อรับการขาดทุนนะเพื่อรับรู้การขาดทุนโดยใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินขณะนั้นเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเป็นผลให้ที่ดิน2แปลงดังกล่าวนั้นยังมีราคาลดลงเหลือเพียง 2,064 ล้านบาทบนะครับเฉพาะแปลงที่2ที่เกี่ยวกับคดีนี้มีราคา754ล้าน 500,000 บาทนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะผมจะเอาข้อมูลตรงนี้บอกให้คุณพันศักดิ์ฟังนิดนึงว่าตอนที่กองทุนฟื้นฟูซื้อมาจากเอราวัณทรัสต์นะครับเฉพาะที่ดินแปลงนี้แปลงเดียวเนี่ยนะครับประมาณ 2,140 ล้านบาทถ้าจำไม่ผิดเดิมทีใช่ไหมเฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวนะครับ 2,100 กว่าล้านแสดงว่าข้อมูลนั้นผิดแล้วฮะครับนั่นคือหมายถึงว่ากองทุนฟื้นฟูนี้ให้ข้อมูลผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับเดิมทีเนี่ยมัน121ไร่เนี่ยคือที่ดินเนี่ยมันจะมีเป็น2ส่วนฮะส่วนเฉพาะที่คุณหญิงพจมานซื้อเนี่ยคือส่วนนึงครับไม่ได้ทั้งหมดนะฮะไอ้ที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือ 4,000 กว่าล้านเฉพาะที่คุณหญิงพจมานซื้อมาเนี่ย ราคาที่กองทุนฟื้นฟูซื้อมาเนี่ย 2,000 กว่าล้านแล้วเสร็จแล้วเคยมีพันธมิตรบอกว่าราคาซื้อมา 2,000 กว่าล้านแต่ขาย700กว่าล้านเนี่ยนั้นเป็นข้อมูลที่ผิดทำไมถึงแบบโกงกันหรือเปล่าทีนี้พอย้อนกลับมานิดนึงนะครับตอนที่กองทุนฟื้นฟูซื้อมาเนี่ยในปี2538ณเวลานั้นเนี่ยราคาต้นทุนของที่ดินแปลงนี้เนี่ยราคาประเมินอยู่ที่400กว่าล้านนะครับเสร็จแล้วผมถามว่าวันที่กองทุนฟื้นฟูซื้อมา 2,000 กว่าล้านเนี่ยซื้อมาด้วยราคา 2,000 กว่าล้านเนี่ยด้วยเพราะเหตุผลอะไรทำไมถึงซื้อมาแพงขนาดนั้นถามว่าต้องถามว่าบริษัททรัสต์เนี่ยได้ประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ผมมาดูในคำวินิจฉัยของศาลผู้พิพากษาท่านก็ไปค้นเรื่องเหล่านี้มานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันท่านค้นเหล่านี้มานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้กันต่อครับครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234ดว
วดเช็คดวงชะตาปี2554กับหมอดูชั้นนำระดับประเทศทั่วฟ้าเมืองไทยอาจารย์ลักษณ์เรขานิเทศคุณปูโลกบิ้วอาจารย์กฤตคอนเฟิร์มหมอหยองและอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาฟังคำทำนายแบบละเอียดชัดเจนทั้งการงานการเงินความรักโทร1900111067อิ่มอร่อยกับสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มซอสสูตรพิเศษกับอีกสารพัดเมนูท่ามกลางบรรยากาศบ้านสไตล์ล็อกโฮมที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้งที่มาดามสเต็กเฮาส์มาดามสเต็กเฮาส์ยังดมอบางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดามสเต็กเฮาส์ที่1เรื่องสเต็ก02-804-8590-3มาดามสเต็กเฮาส์พิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณถ้าคุณต้องการให้วันหยุดวันพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษถ้าคุณต้องการสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติสดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสายหมอกยามเช้าสนุกสนานกับการล่องแก่งพายเรือขยักและอีกสารพัดกิจกรรมยามบ่ายดื่มด่ำกับบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจยามเย็นทุกช่วงเวลาของคุณมีค่าสำหรับเราที่ลุพยารีสอร์ทลุพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบ้านพักหลากสไตล์หลายขนาดห้องประชุมห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงลุพยารีสอร์ทพร้อมจะรองรับทุกความต้องการของคุณลุพยารีสอร์ทกาญจนบุรีรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนของคุณวันนี้พี่ปูมีคำแนะนำดีๆให้เราไหมคะดวงน้องสองคนเนี่ยเสริมกันดีอยู่แล้วก็พากันรวยได้จ้าก็ได้รับคำชี้แนะดีๆจากพี่ปูจนทำให้ครอบครัวเรามีความสุขค่ะลองให้ปูเป็นที่ปรึกษาคุณไหมคะโทร1900111473กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมองไทยมองเทศกับดร.วิบูลย์แช่มชื่นซึ่งวันนี้มีผมพันศักดิ์ซาโบครับผู้ดำเนินรายการแทนนะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนนะฮะสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสูตรดร.วิบูลย์นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสั่งซื้อนะสูตรนี้ไปรับประทานได้ครับต้องการลดไขมันหน้าท้องนะฮะได้ผลแน่นอนรับประกันโดยดร.วิบูลย์แช่มชื่นครับนะตอนนี้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะฮะกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะสนับสนุนรายการของเรามีเล่มหนึ่งผลงานท่านนะครับทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยเล่มถ้าเราพูดถึงว่าความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยนะฮะใช่ฮะผมไปดูแล้วหนังสือหลายเล่มเนี่ยนะครับคุณไพรัตน์ฮะผมนั่งอ่านหนังสือดร.บุญผมอ่านเรื่องแค่ไม่กี่หน้าเองนะฮะผมรู้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นจะต้องทำอย่างไรวันนี้นะฮะเอาหนังสือเล่มนี้นะไปศึกษาดูนะไปอ่านดูนะครับว่าการที่ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยแท้จริงนั้นจะต้องทำอย่างไรครับหนังสือทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยผมอ่านไปได้สัก 30% แล้วแต่ถือว่าได้ประโยชน์เยอะมากครับสั่งซื้อได้ฮะเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์อยู่นะหน้าจอหน้าเวลานี้ C1 ครับนะครับ C1 บุ๊กก็มีจำหน่ายแล้วนะฮะครับผมเอาละคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันเรื่องของคดีที่ดินรัชดาที่เรากำลังพูดถึงว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะฮะในกรณีที่ดินนี้จะมาถึงคุณหญิงพจมานใช่ครับจนจะมาถึงคดีของท่านนายกทักษิณที่ถูกตัดสินจำคุก2ปีครับผมมีข้อมูลอย่างนี้คุณไพรัตน์ครับครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะหลังจากที่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะฮะเป็น2แปลง31โฉนดครับ121ไร่2งาน30ตารางวานะเป็นราคาซื้อทั้งสิ้น4,489,497,500 บาทครับอันนี้เป็น2